พัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็มาจัดงานแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ Digital Village นะครับก็เรียกว่างาน Digital Village Success Sharing ก็คือในแต่ละปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2562นะครับเราได้มีโครงการที่จะส่งเสริมการนำสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์นะครับไปขายออนไลน์ในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเข้าไปเลือกเฟ้นให้คำแนะนำพัฒนาสินค้าในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็คัดสรรมาปีนี้ประมาณ20ชุมชนก็อาจจะ1ชุมชนอาจจะมีมากกว่า1สินค้านะครับเราก็จะไปหาเคาน์เตอร์พาร์ทให้เขาได้ขายของออนไลน์ได้เข้าไปโพสต์จริงๆจะทำคลิปวิดีโอจะทำภาพถ่ายจะทำยังไงที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆจนทำให้เกิดรายได้จริงจากชุมชนแล้วก็เราก็จะติดตามทุกปีและในแต่ละปีเราก็จะมีโครงการลักษณะนี้ทำเพิ่มไปสำรวจเพิ่มเติมในทั่วประเทศนะครับก็ปีนี้ก็จะประมาณ20โครงการปีนี้20ชุมชนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่5แล้วตอนนี้เนี่ยเราได้76ชุมชนต้นแบบนะครับสาระสำคัญของวัตถุประสงค์หลักๆที่เราพยายามมากๆเลยคือเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยทุกปีที่เราลงไปเนี่ยเราจะเห็นสินค้าชุมชนจำนวนมากที่มีอัตลักษณ์มีศักยภาพมากแต่ว่าจะผลิตเป็นแต่จะขายไม่เป็นเพราะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็จะได้รับคำแนะนำมีลูกหลานก็ส่งมาเรียนแล้วก็เราก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆmarketplace อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปให้คำแนะนำนะครับไม่ใช่อธิบายอย่างเดียวคือทำยังไงเขาขายได้ด้วยแล้วเราก็ติดตามทุกปีสำหรับปีหน้าเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นสินค้าที่เป็น BCG นะครับที่ดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายแล้วก็ตามเทรนด์โลกนะครับก็เข้าใจว่าก็จะประสบความสำเร็จคือทุกปีที่ไปดูเนี่ยก็จะมีสินค้า BCG เนี่ยปนอยู่แต่ว่ายิ่งลงไปยิ่งเห็นลึกแล้วก็เราคิดว่าเราควรจะต้องส่งเสริมการขายมากขึ้นโดยมันยิ่งลงไปยิ่งเห็นสินค้าที่มีศักยภาพบางทีเราไปช่วยเขาพัฒนาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะทำให้เป็นที่น่าสนใจได้นะครับก็คาดหวังว่าปีหน้าจะเป็นอีกปีที่เราจะได้20ชุมชนตอนนี้เนี่ยมี76ชุมชนจาก50จังหวัดก็ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะครับเราก็ไม่ได้บังคับให้มันเกิดเราจะไปดูว่าถ้ามันมีศักยภาพจริงๆเราก็จะนำมาส่งเสริมครับก็เราจะเพิ่มจังหวัดสมาชิกเราจะเพิ่มพันธมิตรนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมีผู้สนใจที่จะร่วมกับเราในการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็นอกจากการให้ความรู้ในการขายออนไลน์แล้วนี่เราก็จะเติมเต็มเขาถ้าเขามีการมีขาดความรู้เรื่องอะไรเรามีกลไกการให้ความรู้ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่แล้วในด้านอื่นๆเราก็จะส่งต่อว่าถ้าเผื่อผู้ประกอบการแต่ละรายเนี่ยมีศักยภาพด้านนั้นด้านนี้เพิ่มเติมเราก็จะเข้าไปอยู่ในโครงการต่างๆของเราเพิ่มเติมใครสามารถที่จะส่งออกได้มีศักยภาพในการผลิตมีความพร้อมเราก็จะส่งต่อให้กลไกส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเราได้ทำงานต่อนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับในส่วนต่างจังหวัดเราก็ประชุมกันต่อเนื่องมีการหารือกับพาณิชย์จังหวัดในนโยบาย BCG ตอนนี้ที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศนะครับก็พยายามที่จะเฟ้นหาผลิตภัณฑ์แล้วก็ชุมชนครับคือถ้าดูความสำเร็จนี่ผมอยากจะดูตรงที่เราส่งเสริมเขาแล้วเราเลือกเขาแล้วแล้วเขายังขายได้หลังจากเราเลิกโครงการเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่ะสำเร็จเขายังขายอยู่เราก็มีทีมงานที่ยังติดตามอยู่นะครับว่าท่านใดเคยขึ้นชุมชนไว้อย่างวันนี้เนี่ยที่เราจัดงานเนี่ยเราก็ยังนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มีกลไกต่างๆที่จะส่งเสริมการตลาดให้เขาให้ทุกคนยังคงไม่ลืมสินค้าเหล่านั้นแล้วก็จัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องคือที่กรมก็มีภารกิจด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการมากมายนะครับถ้าอันไหนจะไปเข้าในโครงการไหนได้เนี่ยเราก็จะต่อยอดส่งต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งผมเข้าใจว่าเรามีผู้ตอนนี้เนี่ยที่กรมทำเนี่ยทำเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการขายในประเทศเราได้มีการคุยกับกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศแล้วนะครับเราจะส่งต่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลไกการทำงานของกรมส่งเสริมค้าระหว่างประเทศเนื่องจากว่าใครจะส่งออกนี่ผมคิดว่าขายในประเทศขายต่างประเทศมันต่างกันเยอะเลยเขาจะต้องมีความพร้อมมากๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายเงินการอะไรจะดูลูกค้าเชื่อถือได้แค่ไหนจะเรื่องการส่งสินค้าการโลจิสติกการอะไรต่างๆนี้ผมคิดว่าจะต้องได้รับการเทรนอีกมากแต่ว่าก็มีการส่งกลุ่มผู้ประกอบการไปนะครับก็มีการทำโครงสร้างประเทศก็จะมีพันธมิตรลักษณะที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับกับแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วย